ฟาวซีบาฮูมครับโฆษกของกลุ่มฮามาสให้สัมภาษณ์กับนิววีคบอกว่าฮามาสกำลังมีตั้งคณะกรรมการได้รับมอบหมายไปรวบรวมข้อมูลหลักฐานแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลก่อให้เกิดการสังหารหมู่ในฉนวนกาซารวมถึงการโจมตีโรงพยาบาลดังกล่าวนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีภาพจากพยานหลักฐานภาพวิดีโอและจะมีการเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกว่านี่เป็นการเจตนาในการสังหารหมู่ของอิสราเอลท้าความกลับไปเนี่ยโรงพยาบาลอัลอารีอาหรับนี้เปิดมาตั้งแต่ปี1880ซึ่งตอนแรกเนี่ยเป็นภารกิจทางการแพทย์ของคริสเตียนและคนในพื้นที่ส่วนมากก็จะเรียกโรงพยาบาลนี้ว่าโรงพยาบาลแบปติสต์เคยทำหน้าที่เป็นคลินิกชุมชนที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่พอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นน่ะก็มีเด็กแล้วก็รวมไปถึงผู้หญิงแล้วก็หลายคนน่ะที่ไปลี้ภัยอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้รวมไปถึงผู้ป่วยด้วยหลังเกิดเหตุกลายเป็นว่าทางด้านของโรงพยาบาลเนี่ยปฏิเสธที่จะมีการตำหนิทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลหรือว่าจะเป็นกลุ่มฮามาสเองก็ตามและทั้งสองฝ่ายนี้ก็มีการกล่าวโทษกันไปมาว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีการโจมตีเข้ามาอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกเป็นการโจมตีจรวดแล้วก็มีอีกหนึ่งกลุ่มที่ถูกพูดถึงก็คือกลุ่มยิฮาดบอกว่านี่มันคือการปฏิบัติการของกลุ่มนี้แม้ว่าด้านโฆษกของกลุ่มยิฮาดนั้นจะออกมาบอกว่าสิ่งที่มีการกล่าวอ้างของอิสราเอลนั้นไม่ถูกต้องนะคะแต่ในส่วนขององค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กรด้วยกันเนี่ยออกมาประณามเหตุการณ์นี้อย่างเช่นเลขาธิการสหประชาชาติอันติโอโกเตเลสเนี่ยเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันทีและต้องการให้มีการบรรเทาความทุกข์ครั้งใหญ่รวมไปถึงความช่วยเหลือครั้งใหญ่เหมือนกับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์หลายอย่างมันไม่สามารถควบคุมได้แล้วต้องมีความช่วยเหลือทันทีขณะเดียวกันประธานคณะกรรมการที่การยุโรปก็บอกว่าขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยเรื่องของการโจมตีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องมีข้อแก้ตัวใดๆเลยแต่ต้องมีความช่วยเหลือให้กับพลเรือนทันทีด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านฝั่งของคานอนริชาร์ดซีเวลคณบดีวิทยาลัยเซนต์จอร์จในกรุงเยรูซาเล็มบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มฮามาสเนี่ยที่โรงพยาบาลนะครับอาลีอาหรับเนี่ยครับที่กาซาซิตี้เขาบอกว่าตอนนั้นน่ะมันมีบรรดาคนเนี่ยนะครับที่ไปใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลเป็นที่หลบภัยอยู่เนี่ยประมาณ 1,000 คนมีคนไข้อยู่ในอาคารแล้วก็พนักงานของโรงพยาบาลอีกราว600คนดังนั้นมีคนอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยประมาณ 1,600 คนระเบิดลงตู้มไปเนี่ยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขของปาเลสไตน์ระบุนะครับมีผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดนี้เนี่ย471ศพทางด้านฟาวซีบาฮูมครับโฆษกของกลุ่มฮามาสให้สัมภาษณ์กับนิววีคบอกว่าฮามาสกำลังไปตั้งคณะกรรมการได้รับมอบหมายไปรวบรวมข้อมูลหลักฐานแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลก่อให้เกิดการสังหารหมู่ในฉนวนกาซารวมถึงการโจมตีโรงพยาบาลดังกล่าวนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีภาพจากพยานหลักฐานภาพวิดีโอและจะมีการเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกว่านี่เป็นการเจตนาในการสังหารหมู่ของอิสราเอลในขณะที่ทางด้านเฮลีโคเฮนรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลโพสต์ข้อความลงบน X บอกว่าเราก็มีหลักฐานเหมือนกันว่าอิสราเอลเนี่ยไม่ได้โจมตีโรงพยาบาลดังกล่าวนะครับในขณะที่ทางด้านผู้นำกลุ่มอิสมาอิลอานิเยของกลุ่มฮามาสออกแถลงการเลยนะครับว่าเปิดทางให้เกิดความโหดร้ายของอิสราเอลในที่สุดเนี่ยสหรัฐก็ต้องกลายเป็นผู้รับผิดชอบในการวางระเบิดโรงพยาบาลคือเขากล่าวหาว่าสหรัฐเนี่ยอยู่เบื้องหลังในสถานการณ์ดังกล่าวนะครับขณะที่ทางด้านพลเรือตรีดาเนียลฮาการีหัวหน้าโฆษกของกองทัพอิสราเอลกล่าวบรรยายสดทางสถานีโทรทัศน์บอกว่าการสอบสวนเนี่ยยืนยันไม่มีการยิงของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF พูดง่ายๆกองทัพอิสราเอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกนะครับกองทัพเรือหรือว่ากองทัพอากาศไม่ได้มีการโจมตีโรงพยาบาลแต่อย่างใดแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นเพราะกลุ่มฮามาสเนี่ยยิงจรวดแล้วพลาดไปลงที่โรงพยาบาลแต่สิ่งที่โลกออนไลน์เนี่ยครับเขาไปจับสังเกตครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีทางด้านนานัญญานัฟตาลีครับนี่ฮะคุณผู้ชมเขาคนนี้เนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลของรัฐบาลอิสราเอลถูกแต่งตั้งโดยเบนจามินเนทันยาฮูนี่แหละนะเขาบอกแบบนี้ฮะนี่เขาบอก Air Force Strike นะฮะคือเป็นการโจมตีทางอากาศเข้าไปที่โรงพยาบาลโดยกองทัพของกลุ่มฮามาสนะโดยกองทัพนะฮะซึ่งปรากฏว่าตรงนี้สุดท้ายเนี่ยเขาเนี่ยลบข้อความนี้ออกไปหลังจากที่เหตุนี้มันรุนแรงและก็กำลังบานปลายขึ้นมานะครับนี่เป็นข้อความข้อมูลนะฮะที่มีการโพสต์ก็คือบอกว่ามีการดำเนินการจากฝั่งของอิสราเอลนั่นแหละ
คือต่างฝ่ายต่างก็มีการดึงหลักฐานขึ้นมาแหละเพื่อที่จะบอกว่ามันเป็นกลุ่มของฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะแต่ว่าเรื่องความช่วยเหลือวันนี้เองเนี่ยหลายองค์กรบอกว่าจำเป็นจะต้องมีการส่งเรื่องของความช่วยเหลือเนี่ยเข้าไปที่ฉนวนกาซาให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะทางด้านของอียิปต์ที่จะมีการส่งเรื่องของน้ำเรื่องของอาหารยารักษาโรคคือก่อนหน้านี้เหมือนจะมีการตกลงกันแบบไม่ลงตัวนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้อิสราเอลก็บอกว่าอิสราเอลเนี่ยจะไม่มีการขัดขวางนะถ้าอียิปต์นั้นจะมีการส่งอาหารน้ำยารักษาโรคให้กับประชาชนพลเมืองในฉนวนกาซาตอนใต้แต่จะไม่อนุญาตให้มาจากชายแดนฝั่งอิสราเอลคือขณะเดียวกันเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยโจไบเดนก็พูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องนี้ว่าความช่วยเหลือนั้นจำเป็นที่จะต้องมีความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเป็นการแก้ไขปัญหารวมไปถึงวันนี้เองสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะพูดคุยหารือกับพันธมิตรทั่วภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยตัวประกันหรือว่าการส่งตัวประกันเนี่ยกลับมาอย่างปลอดภัยด้วยก็ตามค่ะครับในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับผู้นำของสหรัฐเมื่อวานนี้เนี่ยเดินทางไปที่อิสราเอลไปเจอกับทางด้านเบนจามินเนทันยาฮูนะแล้วเขาบอกเลยนะเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าการโจมตีโรงพยาบาลนั้นเนี่ยเป็นฝีมือของกองทัพอิสราเอลนะเช่นเดียวกับทางด้านในส่วนของมาร์ควอร์เนอร์ประธานพรรคเดโมแครตและมาร์ครูบิโอประธานพรรครีพับลิกันระบุผ่านแถลงการนะครับบอกว่ามั่นใจว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเป็นผลมาจากการยิงจรวดที่ล้มเหลวของผู้ก่อการร้ายติดอาวุธอาเรียนวัตสันโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐก็บอกว่าเรายังรวบรวมข้อมูลแต่วิเคราะห์จากภาพถ่ายเนี่ยเบื้องต้นการดักฟังและโอเพนซอร์สของอิสราเอลเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลดังกล่าวนะฮะเช่นเดียวกับหน่วยข่าวกรองของยุโรปออกมาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตโดยมีการบอกนะครับว่าไม่มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวถึง2ถึงหรือ500คนแต่แนวโน้มเนี่ยผู้เสียชีวิตมีเพียง10ถึง50รายเท่านั้นนี่ยุโรปนะทีนี้เนี่ยครับปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยบราซิลเนี่ยเอาเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมเพื่อที่จะให้มีการผ่านร่างมติเนี่ยคือประนามเหตุความรุนแรงแล้วเรียกร้องให้อิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสนั้นเนี่ยยุติการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมครับแล้วให้มีการปล่อยตัวประกันเปิดทางให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าสู่ฉนวนกาซาปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาวีโต้ครับวีโต้ก็คือหมายความว่าไม่เห็นด้วยกับมตินี้ค่ะคือไม่ให้มีการประนามความรุนแรงไม่ให้มีการเปิดเส้นทางนะครับการช่วยเหลือโดยทางด้านในส่วนของลินดาโทมัสกรีนฟิลด์เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาบอกว่าไงรู้ไหมบอกว่านะฮะเราอยู่ในพื้นที่และเรากำลังทำงานด้านการทูตอย่างหนักเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำเรื่องนี้เนี่ยในสหประชาชาติเราเชื่อว่าเดี๋ยวกระบวนการทูตเนี่ยจะดำเนินการจนประสบความสำเร็จค่ะคือนานาชาติเขาบอกว่าเฮ้ยต้องประนามแล้วนะมันรุนแรงแล้วนะแล้วต้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงนะเอาตัวประกันออกมาช่วยเหลือทางด้านในส่วนของตัวประกันแล้วก็เส้นทางมนุษยธรรมสหรัฐบอกวีโต้เราไม่เห็นด้วยจะใช้ทางการทูตก่อนใช้ทางการทูตเพราะเรากำลังทำงานทางการทูตทีนี้เนี่ยวาซินีเบซินิเซียฮะเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติออกมาบอกเลยเราได้เห็นแล้วใช่ไหมนี่เป็นสักขีพยานอีกครั้งหนึ่งที่เห็นความเป็นสองมาตรฐานของเพื่อนร่วมงานชาวอเมริกันของเราเพราะอะไรครับเพราะตอนที่ทางด้านในส่วนนานาชาติเนี่ยครับเอามติแบบเดียวกันเนี้ยของยูเครนเข้าสู่สหประชาชาติหรือว่าทางด้านในส่วนของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสหรัฐอเมริกาเห็นด้วยสหรัฐอเมริกาเห็นด้วยแต่พอเอาเรื่องของปาเลสไตน์ของอิสราเอลเข้าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยคือมันเป็นเรื่องเดียวกันนะคุณผู้ชมคือเป็นเรื่องความรุนแรงเหมือนกันแต่ผลที่ออกมาเนี่ยต่างกันตรงนี้เองเนี่ยรัสเซียบอกนี่ไงความเป็นสองมาตรฐานของอเมริกามันอยู่ที่ว่าสหรัฐสนับสนุนใครใช่ไหมฮะ